สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการสปีดเรดเดอร์ในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินแล้วนะฮะเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถปัญหารถของท่านก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่4827772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านหรือจะโทรเข้ามาคุยก็ได้นะฮะเบอร์025309496198นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปตอบคำถามกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับใช่ไหมนะครับต้องให้พี่เอกพูดเยอะๆหน่อยเดี๋ยวจะได้นี่ครับผมส่งกันเข้ามาได้ครับทางคำถามครับนะฮะทั้ง SMS และโฟนอินใช่คือได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รีบตอบคำถามกันใช่เพราะวันนี้เรามีรถสวยๆหลายคันเลยมาหลายคันใช่ประมาณ 8-9 คันได้ครับผมถ้าไม่รีบคุยเดี๋ยวจะรีบเอารถมาคุยซะเลยถอดซ่อมซะเลยเดี๋ยวไปซ่อมเขาครับผมออโต้คันเร่งค้างเป็นที่อะไรครับแก้ไขยังไงเอ้าแก้ไขที่สายคันเร่งดิพี่ไม่สายคันเร่งก็ประกับอ่ะเอาเป็นงานการเนี่ยเดี๋ยวอะไรไวเลตของพิธีกรรับเชิญนิดนึงดีอยู่นะอาเอกพูดนิดนึงสิครับดีอยู่นะถ้าสายคันเร่งออโต้ค้างมันมีมาจากหลายสาเหตุครับถ้ารถไม่เคยล้มหรืออะไรมาเลยจอดตากฝนช่วงนี้มีโอกาสที่จะเป็นได้โดยการทำความสะอาดเขาถอดมาหยอดน้ำมันล้างสายด้วยเบนซินหรือทาจารบีที่ปอกไส้เร่งไส้เร่งก็คือตัวที่เป็นปอกข้างในด้านขวาใช่ครับมาหยอดน้ำมันทำความสะอาดเขาครับผมในกรณีที่สายคันเร่งไม่หักในนะครับตรงนั้นทำได้แต่ถ้าสัตว์หักในเปลี่ยนดีกว่าชีวิตเรามีค่ามากกว่าไอ้ 2-300 นั้นครับผมครับผมในความหมายของหักในของพี่เอกเนี่ยผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือไอ้สลิงของสายคันเร่งเนี่ยมันจะเป็นลวดสลิงแล้วถักเป็นเกลียวนะฮะบิดเป็นเกลียวเหมือนกับสลิงที่ไว้ของพวกลิฟต์พวกเครนอะไรพวกเนี้ยแล้วทีนี้พอใช้ไปนานเนี่ยตัวสายเนี่ยมันอาจจะไปพับโดนเพราะช่วงเลี้ยวเราต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มันเป็นบิดเป็นเกลียวเนี่ยมันอาจจะแตกออกมาเส้นนึง2เส้นจากทั้งมัดเนี่ยอาจจะมีเป็น10เส้นครับและทีเนี้ยมันแตกออกมามันก็จะเด่ๆอยู่เงี้ยเวลาที่เราบิดมันก็จะไปขูดกับด้านในมันก็ทำให้คันเร่งฝืดนะฮะวิธีการก็เปลี่ยนสายคันเร่งซะแต่มันจะมีอีกนิดนึงอย่าลืมจุดมองข้ามเล็กที่หลายคนไม่แบบว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นคือไอ้ปอกคันเร่งเนี่ยพี่มันไปเบียดกระตุ้มใช่ไปเบียดตุ้มบาลานซ์ไม่ทั้งตุ้มแล้วก็ประกับเลย2ด้านเลยพอเบียดปุ๊บคันนี้มันฝืดหลายคนไม่รู้ก็ฝืนอยู่นั่นแหละก็นึกว่าสายคันเร่งทำนู่นทำนี่จนแบบว่าทุกวิธีทางละแต่ลืมดูตัวเนี้ยเส้นของบางภูเขาแท้ๆใช่ชิดมันห่างมันขนาดไหนใช่เพราะไอ้พวกนี้คือข้างในเนี่ยเขาจะใช้ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีเดือยมีเดือยแหลมๆปอกเร่งแล้วก็เอาปอกคันเร่งเนี่ยสวมเข้าไปมันมีเดือยตัวล็อกเป็นตัวล็อกแต่เป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะใช้กาวใช่ครับผมกาวยางอ่ะมารับสายหน่อยครับรับสายคุณพัทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัทฮัลโหลครับคุณพัทที่หนึ่งได้สละสิทธิ์นะครับอ๋อแป๊บหนึ่งเขาบอกแป๊บหนึ่งนะคุณพัทไปห้องเข้าห้องน้ำอยู่ใช่หรือไม่ก็งอนเราดู SMS ก่อนก็ได้ครับเราลองดู SMS ก่อนครับ SR400 ค่าเซอร์วิสกับอะไรอยู่ในระดับไหนครับจริงๆมันก็เป็นรถ0.5ผมว่าก็ราคาพอๆกับพวก MT09 MT07 อะไรพวกนี้ไม่น่าจะแพงกว่าของหาไม่ยากแต่ของแต่งก็ยากนิดนึงของแต่งถ้าทั่วๆไปยากก็ไม่ยากพี่ไม่ยากไม่ยากเพราะว่ารุ่นเก่าถ้าใส่ได้กับรุ่นเก่าก็น่าจะมีซัพพอร์ตอยู่ครับใช่คือมันแตกรูปทรงอะมันเหมือนกันหมดเลยมันแตกต่างกันที่ระบบหูฉีดที่เพิ่มเข้ามา ABS ที่ใส่เข้าไปอะไรพวกนี้ออปชันนิดหน่อยก็ราคาไม่แพงหรอกย่อมเยาใช่เพราะว่า SR400 เนี่ยคือคนเล่นมานานของแต่งมันมีเยอะอยู่แล้วครับผมสายได้แล้วครับผมสวัสดีครับคุณพัทครับผมสวัสดีครับคุณพัทครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3ครับครับผมครับครับคือตอนนี้ผมใช้ Forza อยู่พี่แล้วอยากได้ท่อเสียงหวานๆสักใบอ่ะพี่ครับผมแนะนำหน่อยครับว่าเอาตัวไหนหวานหวานหวานไม่นุ่มถามเรื่องงบก่อนตั้งใจไว้งบประมาณเท่าไหร่เอ่ย20,000พี่20,000ใช่ไหมได้เยอะเลย ส
2มื่นมันยังไม่ได้ไอ้นี่ไงไม่ได้แท้ไงมันยังไม่ใช่ของแบรนด์ก็คือจะเป็นของบ้านเราถ้ามีก็โปรสต๊อกก็น่าจะมี2ปลาย2ปลายถึง3ต้นถ้า2ปลายได้ถึง2ปลายถึง3ต้นเนี่ยมันจะได้เป็นท่อมีแบรนด์เป็นของต่างประเทศเลยนะฮะที่เขาทำมาตรงรุ่นสำหรับฟอร์ซ่าเลยนะฮะถ้านั้นอาคาโพวิกก็มีโอ้มีหลายยี่ห้อเลยอ่ะใช่มันก็จะได้เยอะกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดจะใช้เป็นท่อบ้านเราโปรสต๊อกก็ได้ไดวูโร่ก็ได้ราคาบอกได้เลยครับ 20,000 นี่เหลือฟูลทั้งเส้นได้ฟูลเซ็ตทั้งเส้นด้วยได้ยันในนี่เลยไทเทเนียมนะรู้สึกใช่ได้ยันไทเทเนียมเลยถ้าท่อบ้านเรานะใช่ผมชอบตัวคาร์บอนนะพี่อ๋อดีครับคือถ้าตัวคาร์บอนอ่ะด้วยเนื้อวัสดุของเขาเนี่ยเสียงตับก็เป็นอยู่แล้วใช่เสียงเขานุ่มอยู่แล้วมันไม่เหมือนพวกโลหะที่เป็นอย่างพวกสแตนเลสกับพวกไทเทเนียมพวกนั้นน่ะพฤติกรรมของตัวท่อเสียงมันจะวายแต่ถ้าเป็นคาร์บอนเนื่องจากว่าตัวของเขาเองเนี่ยมันไม่ค่อยสะท้อนเสียงมันก็เลยจะนุ่มถ้าสังเกตดีๆอย่างพวกท่อสาย ER จังพวกไอ้คาร์โพวิกมันมีตัวที่เป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีโยชิมูระที่เป็นคาร์บอนเสียงเขาจะนุ่มกว่าที่เป็นพวกโลหะครับผมแล้วถ้าเราอย่างได้เราได้ท่อฟูมาเส้นหนึ่งอ่ะพี่เราก็ต้องไปปรับชุดชามชุดเม็ดไล่หาท่อใช่ไหมพี่จริงๆถ้าเราไม่ปรับชุดชามชุดเม็ดก็ได้แต่ถ้าเราปรับชุดชามชุดเม็ดเนี่ยมันไม่ได้ไล่หาท่อนะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถเลยเพราะว่าโดยทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติของบ้านเราอะครับถ้าเราใส่ท่อเข้าไปต้นหายพอต้นหายเสร็จรถออโตเมติกทำยังไงครับเราไม่ต้องแค่ไล่เม็ดไล่เม็ดเข้าไปหาเพื่อให้ต้นนั้นมาแล้วท้ายกลางกับปลายมันเดินไปเองครับในกรณีท่อที่ค่อนข้างจะตรงรุ่นหรือได้สูตรกับเขาไอ้เพชรเอาท่ออีกรุ่นนึงมาใส่หรือท่อรวมท่อยูนิเวอร์เนี่ยเบิร์นออกมาปุ๊บจามเป็นหวัดเลยอย่างนั้นไปอีกเรื่องนึงครับบางทีไล่ชามเข้าป่าไปเลยรถครับงั้นขออีกอย่างนึงครับพี่ครับอยากให้พิธีกรทั้ง3คนนะครับช่วยแนะนำท่อคนละ1แบรนด์ครับที่เป็นคาร์บอนนะพี่ผมก็ได้ไปหาความรู้เพิ่มถ้าคาร์บอนจริงๆในเรื่องถ้าราคามันโดดได้ถึง 30,000 กว่านะผมอยากจะให้เล่นอาคาพูวิกเลยตรงรุ่นไปเลยใช่ครับตรงรุ่นเพราะอย่างอาคาพูวิกเนี่ยมันเป็นท่อแบรนด์เดียวนะฮะที่แบบว่าทำหลายรุ่นนะทุกแซมมอเตอร์ไซค์นะยานยนต์สวยอวกาศเลยท่อกระสวยอวกาศนี่ก็คืออาคาพูวิกเขาเป็นคนทำนะฮะครับอาคาพูวิกนี่อยู่เท่าไหร่นะพี่นะมันจะประมาณ2ปลายถึง3ต้น2ปลายถึงประมาณ3กว่าแต่ราคาคือเป๊ะๆเนี่ยผมไม่มั่นใจครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูว่าของแต่ละรุ่นราคามันเท่าไหร่ครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีงบอยู่แสนหนึ่งหรือหมื่นหมื่นสิบร้อยหมื่นเล่นรถอะไรดีพี่เน้นออโต้อุ้ยมาเอาที่ร้านผมเลยเนี่ยหมื่นเดียวเพิ่มอีกสัก2,000หมื่นเดียวน่าจะเป็นมือสองเนาะมือสองแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเพราะมีโอคันที่พี่คนนั้นน่ะเขาฝากวางไว้อะยังอยู่ยังอยู่เขาขายอยู่12,000ทะเบียนเล่มอะไรครบครับติดต่อพี่เอกได้เลยเพราะรถตอนนี้จอดอยู่ร้านครับมาเช้ามีมาเจ้านึงพี่เขาตอบผมกระเด้งเลยผมก็เลยบอกผมไม่มีสิทธิ์รถใช่ก็เลยบอกให้ไปคุยกับเจ้าของเขาเองคันนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องวิ่งเนี่ยปี๊ดปั๊ดแน่นอนเครื่องความเร็วดรอปลงหน่อยนึงครับเพราะเจ้าของตอนที่ให้ผมทำเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาแรงมากแล้วแต่ถ้าจะไปเซ็ตเป็นลูกเดิมเลยค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าที่ขึ้นลูกเข้าไปหาผมก็เลยลดทอนตรงนั้นไปหน่อยนึงแต่ไม่น่าเกลียดครับในสเต็ปที่ขี่อยู่ลองไปดูก่อนลองไปดูครับอาสามใส่ชุดบางโคลหลังของเอ็กเซสเตอร์ได้ไหมครับบางโคลเอ็กเซสเตอร์เป็นสามอาสามไม่มั่นใจเลยมันต้องแปลงคนไทยแปลงได้ทุกรุ่นเนี่ยใช่จริง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 อย่างตัวพันก็มีหลายคนนะเอาบางโคลของรถเล็กเนี่ยแต่เป็นบางโคลหน้านะมาตัดต่อเสริมตุงแต่งนู่นน่ะออกมาเป็นบางโคลหลังของตัวพัน CB 500มันยังเอาของ MSX มาใส่อยู่เลยใช่ไหมเออ300กว่าบาทนะคนไทยทำได้ครับครับผมครับผมอ่ะมารับสายคุณเคหน่อยครับผมสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับครับผมครับรบกวนครับอันนี้รบกวนพี่เอกสายตรงนะครับครับผมกรองครับผมครับท่อครับผมครับชุดชามข้างครับผมครับผมขี่คลิก125i นะครับครับอยากจะทราบว่าชุดเนี้ยแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่แต่แล้วเนี้ยครับครับผมครับพูดต่อครับขอโทษครับแล้วอยากทราบว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่แล้วจะไปใส่ที่ร้านพี่เอกเนี่ยอยู่ที่ไหนขอฟังทางทีวีนะครับครับผมเดี๋ยวตอบให้เลยครับรบกวนนะครับผมครับเนี่ยอยู่ที่ไหน
ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกบอกหน่อยมาเลยไปเลยเดี๋ยวเขาขอรอฟังทางทีวีอย่าให้เขาเดินไปหน้าทีวีก่อนเดี๋ยวผมได้เวลาเมื่อกี้เขาเปิดเสียงแล้วรอแล้วเปิดอย่างขูดชามได้เม็ดถ้าเป็นชามเดิมติดรถผมทำอยู่860ประกอบเสร็จรวมเม็ดเข้าไปด้วยครับรวมที่ผมมีอยู่ผมใส่ให้เสร็จเลยในกรณีเบิกใหม่ 1,300 ประกอบเสร็จไส้กรองอากาศประกอบเสร็จอยู่800ตัดงวงช้างให้ทิ้งให้ด้วยแต่ไม่เปลี่ยนงวงช้างให้ตัดทิ้งให้ตัดทิ้งให้โดยกรณีท่อผมขายขาดอยู่ 2,500 ไม่สับครับผมมาทำที่ร้านได้เลยครับอยู่ร้านค้า44กม7ถึงปากซอยรบกวนโทรหาผมอีกทีเพราะเข้าไปกิโลกว่าหลายแยกหลายเลี้ยวครับครับอาจจะหลงได้ถ้าไม่อยากถามไม่อยากโทรโดยหน้าปากซอยร้านผมเนี่ยจะมีรถซาเล้งเป็นรถพ่วงถามเขารู้จักแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์วินตอนนี้เขาเปลี่ยนหน้าใหม่หมดเลยค่อนข้างจะยังไม่ค่อยรู้จักผมเท่าไหร่ครับคนไกลรู้จักผมมากกว่าหลายว่านใช่ เดี๋ยวทวนก่อนก็คือไม่เม็ดขูดชามถ้าเป็นชามเดิม860รวมเม็ดรวมประกอบเสร็จแต่ถ้าเป็นเบิกใหม่1,300ครับผมแล้วก็กรองตัดกรองอากาศตัดงวงช้างอะไรให้เสร็จเลยอยู่800 100เป็น 2,100 ท่ออยู่ 2,500 ขายขาดไม่สับครับผมประมาณ 4,600 ใช่ท่อผมเป็นท่อสร้างนะครับไม่ได้เป็นท่อเดิมเอาไปทำแล้วมาขายขาดเป็นท่อสร้างขึ้นมาเลยครับครับผมก็เป็นเสร็จกรรมไป 5,000 อ่ะเหลือครับแต่ถ้ามีเวลาให้ผมนะครับผมผมชอบทำให้เพื่อนเป็นซีลาสเต็ปตรงนี้ว่าวันนี้พี่มาทำตัวนี้ข้างขับไปสักอาทิตย์นึงมาเพิ่มกองหรือไม่ข้างกับกองเนี่ยผมจะให้ไปวิ่งรอบนึงก่อนให้เห็นข้อแตกต่างแต่ท่อเนี่ยมาที่หลังก็ได้ครับแต่ถ้ามาไกลไม่มีเวลาให้ผมมารวดเดียวก็ได้มารวดเดียวได้ครับผมรับตังค์คือมาปุ๊บใส่เสร็จออกไปมันรู้แล้วว่ามันขึ้นแต่มันขึ้นพรวดทีเดียวเลยจากศูนย์ไปสิบเลยเราจะไม่รู้ฟีลลิ่งว่ารถเราอ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆยังไงว่ามันเป็นสเต็ปเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ครับดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าวิ่งเท่านี้เป็นอันนี้วิ่งขึ้นอีกเท่านี้ใช่ใช่เป็นลักษณะนั้นแนะนำนะฮะกำตังมา 5,000 ไม่พอต้องเตรียมมาอีก100อีกด้วยค่าอะไรพี่ระหว่างรอไปกินก๋วยเตี๋ยวแม่พี่เอกก่อนที่พี่เอกต้องหนีนี่ทุกวันโคตรละอร่อยครับต้องครับแนะนำเลยฮะแนะนำนะครับเกี๊ยวทอดราดน้ำหมูแดงมาช้าหมดเลยดีกว่าครับผมมาคำถามต่อครับผมโอเคจิ๊กเจอร์พันอาปี45 ABS ซื้อขับดีไหมมือใหม่อ๋อมือใหม่โอ้โหเล่นจิ๊กเซอร์เลยเหรอจิ๊กเซอร์เลยเหรอถ้ามือได้ยินว่าขี่ยากมากครับต้องบอกว่าดีมากด้วยคือถามว่าจิ๊กเซอร์เนี่ยโดยธรรมชาติของตัวรถเป็นรถที่แรงมากใช่เป็นรถที่ขับแล้วมันอารมณ์ดิบสูงมากแต่พอความแรงความดิบมันสูงเนี่ยมันก็ตามมาด้วยความที่คอนโทรลยากถ้าประสบการณ์น้อยๆถ้าทักษะยังไม่ถึงเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากใช่ครับผมถ้าเริ่มด้วยจิ๊กเซอร์นะอันตรายถ้าเริ่มด้วยจิ๊กเซอร์มันจบได้ใช่มันจบได้ในคันเดียวใช่แต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วครับอยากเซฟรถกะเขาเรียกเซฟตัวเองอ่ะแนะนำให้เข้าคอร์สเรียนครับใช่เรียนให้ถึงโปรครับแล้วมันจะเป็นอะไรที่ทักษะไอ้ตรงในสนามจะมาช่วยเหลือคุณได้ในท้องถนนจริงครับถ้ามือใหม่อย่างเราเริ่มจากการขับขี่รถมีคัสไปแล้วนะฮะก่อนที่มันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นก็คือเราก็ปรับอารมณ์เข้ากับตัวอารมณ์ที่มีซีซีสูงๆใช่นิดนึงอย่าเพิ่งห้าวไปกระแทกคันเร่งเต็มไม่ใช่ละซื้อรถได้มาเป็นลองเกียร์สองเกียร์ก่อนจิ๊กเซอร์นี่เกียร์หนึ่งก็ร้อยฝ่านะโอ้เปิดคันเร่งไม่เป็นนะพี่กระแทกนี่มีตีลังกาหงายเลยนะใช่ครับนะฮะใช้วิธีการแบบว่าปรับอารมณ์ให้เข้ากับเขาก่อนโอเคเราเริ่มคอนโทรลเขาได้ในความเร็วระดับต่ำๆแล้วเนี่ยเข้าสนามเลยใช่แต่หลายคนนะหลายคนนะคอนโทรลรถได้อุ้ยแม่งขี่ได้แล้วประมาทได้ด้วยประมาทไม่ไปเรียนละใช่แต่เหตุการณ์ขับขันขึ้นมาเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเข้าโค้งหนักๆที่แบบว่าซัดมาเต็มๆแล้วถึงเวลาเข้าโค้งปุ๊บเราเห็นอยู่ดีโค้งปุ๊บเอามุมหายไปเลยทำไงเวอร์เรายังเป็นเลยขี่มาเร็วๆเจอโค้งเนี่ยแต่งตัวไม่ถูกเลยจะเอาอะไรก่อนก็จะต้องทำสเต็ปไหนก่อนรวบลงข้างทางไปเลยใช่ครับนะฮะก็แนะนำไว้ให้เพื่อนๆสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยครับนะฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกับรายการ Speed Rider